ีครับผมแอนชยานินปัตตพงศ์นะครับผู้ดำเนินรายการ Life Garage รายการวาไรตี้สำหรับคอมอเตอร์สปอร์ตวันนี้ผมมาอยู่ที่หน้าบริษัท TMT Land ทีนี้เจ้าของเนี่ยเป็นใครมีไลฟ์สไตล์ยังไงหรือว่าชอบรถยังไงแล้วก็ธุรกิจเขาเนี่ยทำอะไรที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันครับเชิญตามผมมาได้เลยครับตอนนี้นะครับผมก็มานั่งอยู่กับนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อไฟแรงคุณคิมช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อนายธีรศิลป์ นรินทร์ สุขสันติชื่อเล่นชื่อคิมครับผมฮะแล้วก็คุณคิมตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างครับก็ตอนนี้ถ้าหลักๆของผมก็จะทำหมู่บ้านจัดสรรฮะในนามชื่อบริษัท TMT Land จำกัดก็จะมีโครงการธัญดาพาร์ควิว5ธัญดาพาณิชย์แล้วก็เพลดา2ครับส่วนธุรกิจอื่นก็จะเป็นธุรกิจของทางบ้านก็จะมีรับเหมาถมที่โกดังให้เช่าแล้วก็มีพึ่งลงทุนสวนมะพร้าวน้ำหอมที่ราชบุรีครับผมครับทำหลายอย่างเลยครับแล้วทีเนี้ยไหนๆก็เป็นรายการรถยนต์ครับผมถามหน่อยคุณคิมเนี่ยตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่บ้างก็ถ้าหลักๆจะใช้ Porsche Cayenne ฮะแล้วก็จะมีรถอีกคันนึงเอาไว้ขับเผื่อเวลาขับเล่นก็จะเป็น Carrera 991Sครับผมเป็น 991S ตัวใช่ครับปีไหนครับน่าจะปี13ครับผมใช้แล้วเป็นไงโอเคไหมแรงพอไหมอะไรแรงพอไหมเหรอฮะก็ในระดับหนึ่งครับผมในระดับหนึ่งใช่แต่ก็อยากขยับบ้างอยากขยับอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนบ้างเพราะว่ามันอาจจะเริ่มชินบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วตอนเนี้ยนอกจากเรื่องรถแล้วเนี้ยครับจริงมีไลฟ์สไตล์อะไรแบบเมื่อกี้ผมเห็นมีปลาคาร์ฟอ๋อครับบ่อใหญ่มากปลาแบบกระโดดได้เลยอ๋อครับอันนั้นคือนี่เลี้ยงจริงจังเลยป่ะก็แรกๆตอนที่ทำบ่อก็กะเล่นเอ๊ะกะเลี้ยงแบบเลี้ยงปลาถูกๆเหมือนตามจตุจักรอะไรเงี้ยฮะแต่พอดีรุ่นพี่ที่รู้จักกันเขาให้ปลามาซึ่งเป็นปลานำเข้าจากญี่ปุ่นมาเงี้ยตัวนึงก็หลายบาทเหมือนกันเงี้ยก็กลายเป็นว่าพอเขาให้มาปุ๊บเราก็เริ่มชอบพอเริ่มชอบมันก็บานปลายเลยไปใหญ่เลยใช่ประกวดด้วยป่ะก็มีส่งประกวดบ้างส่งประกวดบ้างก็มีได้รางวัลบ้างตัว2ตัวอะไรเงี้ยครับอ๋อครับฮะแล้วก็ตอนเนี้ยถามถึงธุรกิจมูลค่าจัดสรรเนี่ยครับในสภาวะปัจจุบันเนี้ยโอเคไหมอะไรเงี้ยก็โอเคไหมอย่างในส่วนของที่โครงการของที่ของผมทำอยู่ใช่ไหมฮะก็พอไปได้เรื่อยๆฮะก็บางเดือนอาจจะดีบ้างบางเดือนอาจจะดรอปลงมาหน่อยก็ขึ้นอยู่เกี่ยวกับในเดือนนั้นว่าเป็นช่วงไหนอย่างถ้าช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาถ้าเป็นช่วงที่เปิดเทอมยอดจองอาจจะตกลงหน่อยพอเข้าหน้าฝนลูกค้าก็อาจจะเข้าน้อยหน่อยเพราะด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยอะไรแบบนี้ครับหมู่บ้านของที่คุณคิมสร้างเนี่ยครับอยู่แถวไหนตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนแพร่กษาฮะใช่ครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับนิคมอุตสาหกรรมบางปูครับมีกี่โครงการนะครับมีชื่ออะไรบ้างปัจจุบันตอนนี้เปิดขายอยู่3โครงการฮะก็จะมีโครงการธัญดาพาร์ควิว5ที่เราอยู่ที่บ้านตัวอย่างที่เนี่ยฮะก็ที่โครงการธัญดาพาร์ควิว5เนี่ยเรามีแบบบ้านทั้งหมด3แบบจะแบ่งเป็นทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5เมตร70 3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็ทาวน์โฮมหน้ากว้าง4เมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็จะเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นหน้ากว้าง4เมตร50ครับแล้วก็อีกโครงการนึงจะเป็นโครงการใช้ชื่อว่าเพลดา2ซึ่งโครงการนี้จะเป็นทาวน์โฮมชั้นเดียวระดับราคาจะอยู่ราคาประมาณ 800,000-900,000 บาทเนี่ยฮะเพื่อที่ว่าให้คนที่รายได้อาจจะไม่เยอะมากแล้วต้องการบ้านมีบ้านเนี่ยฮะให้สามารถเอื้อมถึงส่วนอีกโครงการนึงก็จะเป็นโครงการธัญดาพาณิชย์ซึ่งโครงการนี้จะเน้นแต่ตึกแถวเป็นหลักโดยที่ว่าจะติดถนนสาธารณะเนี่ยฮะก็คือจะรถผ่านเข้าออกเหมาะแก่ในการค้าขายลงทุนหรือว่าเปิดออฟฟิศอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็กำลังมี เริ่มโครงการอีกโครงการหนึ่งอยู่ตอนนี้ยังไม่ขอเปิดชื่อแล้วกันครับว่าอยู่ในช่วงก่อสร้างอยู่ครับก่อสร้างอยู่ใช่ผมเห็นข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้ขับผ่านถนนมาเนี่ยข้างหน้าก็มีโกดังแบบ
็มอ๋อใช่ใช่ใช่ของคุณคิมเลยว่าใช่ใช่ฮะก็จะเป็นของที่บ้านฮะที่ว่าเป็นโกดังปล่อยเช่าก็อยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการพื้นที่ขนาดเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปขนาดพันตารางเมตรขึ้นแต่ถ้าใครที่ต้องการน้อยกว่าพันตารางเมตรโอเคเราก็มาคุยกันว่าต้องการเนื้อที่ประมาณกี่ตารางเมตรเนี่ยครับก็ถ้าเราสามารถจัดสรรให้ได้ก็จะแบ่งเป็นล็อกไว้ให้ลูกค้าเช่าได้ตามที่ต้องการเนี่ยครับแล้วก็เมื่อกี้นั่งรถมาแบบคุณคิมเขาบอกถนนเนี่ยที่ตัดเข้าไปเนี่ยคุณคิมเป็นคนทำให้หมดเลยก็จะมีเป็นบางส่วนฮะคือจากเดิมตอนเราทำโครงการแรกที่ทำจะใช้ชื่อว่าบ้านไทยดามันจะเป็นซอยตันฮะมันจะเป็นซอยตันเสร็จปุ๊บพอเราซื้อที่ด้านข้างได้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เหมือนต้องการให้ที่ของเราเจริญแล้วก็มีการตัดถนนหน้ากว้าง16เมตรแล้วก็ยกเป็นถนนสาธารณะและด้านในก็โอเคเรามีที่ก็ทางคุณพ่อมองเห็นเรื่องของการศึกษาก็เลยบริจาคที่ของส่วนตัวเนี่ยประมาณ10ไร่ให้กับโรงเรียนปฐมภูคาสมุทรปราการแล้วก็เหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนนะฮะโดยการที่ว่าระดมทุนแล้วก็มีการสร้างตึกสร้างอาคารเรียนหรือว่าอะไรหลายอย่างของโรงเรียนตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงโรงเรียนอยู่ก็โรงเรียนมีสร้างตอนนี้มีสร้างหอประชุมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับฮะแล้วโครงการคนคิมเนี่ยจุดเด่นเนี่ยคืออะไรที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดจุดเด่นเหรอถ้าสำหรับคือด้วยคอนเซ็ปต์ที่ผมเริ่มทำตั้งแต่โครงการแรกฮะก็คือเราเน้นในเรื่องของคุณภาพบ้านเป็นหลักโดยวัสดุที่เราให้กับลูกค้าเนี่ยจะเน้นวัสดุที่ค่อนข้างดีแต่เมื่อราคาขายบ้านจะราคาที่ไม่แพงมากนะถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเลยฮะเปรียบเทียบในเรื่องของขนาดพื้นที่หรือพื้นที่ใช้สอยราคาเทียบกันเราอาจจะดูแพงกว่าแต่ถ้ามองลึกลงไปเงี้ยฮะอาจจะถูกกว่าก็ในภาวะเศรษฐกิจอย่างปัจจุบันเนี่ยก็โอเคเราเข้าใจว่าปี60เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนอย่างเงี้ยคิมมีตัวสภาวะอะไรยังไงไหมก็คือด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมามันก็มีปัญหาตั้งแต่ปี59นะฮะตั้งแต่ช่วงปี59ถ้าพูดถึงของทางโครงการที่ผมทำเนี่ยก็เริ่มกระทบตอนช่วงประมาณกลางปีปลายค่อนข้างค่อนมาทางปลายปีที่ว่ายอดขายตกลงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอมาสักพักนึงก็ค่อยๆดีขึ้นบ้านก็เริ่มโอนได้บ้างเงี้ยครับคือ target market เนี่ยก็จะอยู่ประมาณแบบโซนแบบประมาณต่ำกว่า2ล้านใช่ใช่ก็แต่ถ้าเป็นอาคารทางนี้ก็ประมาณ3ล้านใช่ใช่ครับก็เป็นแบบขายก็อย่างอาคารที่ผมก็จะมีทำทั้ง2ชั้นและ3ชั้นถ้า2ชั้นก็ระดับราคาอยู่ประมาณ2ล้านต้นๆถ้า3ชั้นก็อยู่2ล้านปลายถึง3ล้านต้นเงี้ยครับผมก็คือพูดง่ายคือเราทำหลายๆระดับราคาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลายๆระดับเงี้ยครับทีเนี้ยในอนาคตเนี่ยคุณคิมวางแผนบริษัทยังไงเตรียมจะขยายเอ็กซ์แพนด์มั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลักๆผมก็ดูด้วยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจก่อนเนี่ยฮะว่าแนวโน้มทิศทางเป็นยังไงอย่างในช่วงอย่างถ้าเราย้อนไปหลายๆปีก่อนถ้าภาวะไม่ดีมากนะผมก็เรื่องการขยายโครงการเราก็อาจจะชะลอหน่อยนึงเพราะเราเป็นโครงการเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเงี้ยเราทำด้วยใช้เงินทุนของเราเองในการทำก็ค่อยๆโตไปเงี้ยฮะครับผมจะเอาเข้าตลาดไหมเมื่อไหร่จะเข้าก็เคยคือจริงๆก็มีความฝันนะตั้งแต่ตอนเราเริ่มทำโครงการครั้งแรกว่าขอสัก10ปีก็อยากเอาให้เป็นมหาชนอะไรอย่างเงี้ยเข้าในตลาดหลักทรัพย์แต่ตอนนี้ก็9ปีจะ10ปีอยู่แล้วพอเรามามองตัวเองทีนึงเราก็มองว่าความพร้อมเราอาจจะยังไม่พอก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆไปดีกว่าเนี่ยเพราะว่าคือถ้าเรายังไม่เข้มแข็งพอพอเข้าไปปุ๊บมันเจออะไรที่เรื่องกฎของกฎระเบียบหรือเรื่องอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงเยอะเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันอาจจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าเงี้ยครับทีนี้ไหนๆก็มาแล้วเราก็อยู่กับเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรทีเนี้ยถ้าผมอยากซื้อบ้านสักหลังนึงเนี่ยช่วยแนะนำคุณผู้ชมหน่อยว่าทำยังไงไม่ให้ถูกหลอกไม่ให้ซื้อบ้านแล้วโอนไม่ได้มีปัญหาหรือจะตรวจสอบบ้านยังไงว่าบ้านหลังเนี้ยซื้อมาโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีผลเสียอย่างเช่นกรณีฟ้องร้องต่างๆที่เราเห็นตามสื่อตามอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยคือไหนๆคุณคิมเป็นเจ้าของโครงการก็ช่วยแนะนำคุณผู้ชมหน่อยถามทีหลายคำถามมากตอบไม่ถูกเลย ก็ถ้าแนะนำเรื่องของการซื้อบ้านใช่ไหมฮะหลักๆ ก็คือต้องดูคุณสมบัติของผู้ซื้อบ้านก่อนนะฮะว่าระดับรายได้ของตัวเองเนี่ยรายได้อยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็ดูในเรื่องของหนี้เสียว่าตัวเองมีหนี้เสียไหมอย่างเช่นเรื่องของเครดิตบูโรหรือว่ามีภาระการ
การผ่อนจ่ายอะไรอื่นๆอีกหรือเปล่าเพราะว่าเวลากู้ซื้อบ้านเนี่ยฮะธนาคารเขาจะดูหลักๆก่อนแล้วว่ารายได้ของผู้กู้เนี่ยรายได้ต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมาดูว่ามีภาระอะไรบ้างเพื่อที่ว่าทางธนาคารจะได้มาคำนวณว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกู้ผ่านแล้วอ่ะทางลูกค้าสามารถมีเงินมาชำระในส่วนของค่าผ่อนบ้านได้หรือเปล่าแล้วทีนี้เราจะเลือกโครงการไหนยังไงว่าโครงการนี้โอเคไหมที่เราจะซื้ออะไรเงี้ยไม่ให้เกิดปัญหาอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วคือผมมองแล้วว่าส่วนหนึ่งคือลูกค้าที่จะซื้อบ้านเนี่ยก็มีความต้องการซื้อบ้านเป็นหลักอยู่แล้วแล้วต้องมองว่าเราถูกใจในพื้นที่หรือทำเลไหนที่ว่าเราเดินทางสะดวกในการไปทำงานหรือในการใช้ชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้ฮะซึ่งแต่ละโครงการผมมองเลยว่าผู้ประกอบการทุกคนย่อมมีจุดประสงค์เดียวกันอยู่แล้วคือทำบ้านยังไงก็ได้ให้ตอบสนองลูกค้าให้ได้มากที่สุดเงี้ยครับผมฮะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ได้มาเจอกับคุณคิมนักธุรกิจหนุ่มที่มีไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรทีเนี้ยก็คงพอได้ความรู้กันบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับครับวันนี้ก็มีของฝากจากทางรายการมามอบให้คุณคิมครับขอบคุณครับเป็นแบรนด์โซแนกปกติ คนทั่วไปเนี่ยจะคิดว่าโซแนกเนี่ยคืออีสเปรย์น้ำมันส้มๆอย่างเดียวแต่ไม่ใช่จริงๆโซแนกเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วมีอะไรเต็มไปหมดเลยลองเอาไปใช้ดูกับตัวได้ครับได้ครับครับขอบคุณครับผมก็ขอบคุณคุณคิมมากที่มาร่วมรายการครับทีเนี้ยเทปหน้าใครทำอะไรที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันต่อไปครับขอบคุณครับครับได้ครับ